ำท่านผู้ชมมาที่โรงยิมรวมใจพักหนึ่งนะครับโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาพิเศษนะครับกับการแข่งขันเซปักตะก้อนะครับในกีฬาคนพิการครั้งที่38กาญจนิกาเกตครับนัชภูลภูลทวีนะครับไม่มีการส่งนะครับ4คนนี่ส่งเองเสิร์ฟเองครับแม่รับลูกแรกออกไปครับลพบุรีเป็นแต้มของหนองคายครับพิการแขนข้างหนึ่งครับตั้งเกิน3จังหวะไปแล้วนะครับเสียแต้มไปให้กับหนองคายครับ 2-0 คราวนี้มาเป็นหน้าที่ของหมายเลข4ครับสมชายชุนทวงนะครับพิการขาครับแล้วก็โดนเหยียบคืนไปเลยครับ19-12 นี่ครับพิการแขน2ข้างเลยนะครับแล้วก็ขาก็ไม่เท่ากันด้วยครับเสิร์ฟง่ายๆครับโมงลูกนี้ครับได้อีกแล้วครับดิติพัฒน์โอ้โห19-13แม่นี่ถ้าโดนลพบุรีทำอีกสักคะแนนหรือ2คะแนนอาจจะต้องขอเวลานอกเลยครับอันนี้เสิร์ฟออกครับเสิร์ฟครับ14-19แม่ครับโดนอีกสักแต้ม2แต้มอาจจะมีขอเวลานอกหรือขอเปลี่ยนตัวเลยนะครับตั้งมาแล้วก็เหยียบลูกนี้ครับลงมาในแดงของลพบุรีครับเอาละครับได้ผลครับ20-14นี่ครับเหยียบเปลี่ยนทางไปทางซ้ายครับผู้เล่นของลพบุรีเข้าไม่ถึงโอ้แต่เสิร์ฟลูกนี้ออยครับได้เซตแรกไปแล้วครับ21-14เป็นการแข่งรอบแรกนะครับระหว่างหนองคายเสื้อสีชมพูพบกับลพบุรีเสื้อสีแดงครับกลับมาในเซตที่2ครับหลังจากเซตแรกหนองคายชนะไปก่อนแล้วนะครับ21-14ครับแล้วก็ลูกนี้ยังรับไว้ได้ครับโอ้แล้วก็เสียแต้มนี้ไปให้กับลพบุรีครับตวัดฟาดจังหวะนี้ก็อ้อมเสาออกไปครับ1-0ลูกมันเลยเข้ามาในเนี่ยครับโอ้โหตรงเองฟาดเองเลยครับทางด้านของนิติพัฒน์บุญทวี 2-0 ครับแม่3จังหวะจบในคนเดียวครับนิติพัฒน์เสิร์ฟมาดีครับต้องแก้ไขข้ามไปครับลพบุรีโมงลูกนี้ออกไปเองครับหมายเลข1นิติพัฒน์2-1เปลี่ยนทรงครับเป็นหนองคายครับ1-2 1-2เสิร์ฟโดยหมายเลข10นะครับอัธพรปิดลำโอ้ตวัดฟาดตามน้ำลูกนี้สวยครับนิติพัฒน์1-3ฟาดลูกนี้เรียบร้อยครับ21-17ครับหนองคายก็เป็นฝ่ายเอาชนะลพบุรีไป2เซตรวดนะครับ21-14 21-17นะครับแม่แก้ไขสถานการณ์ได้ดีครับจากตามหลัง4คะแนนไล่แซงกลับมาเรื่อยๆครับจนชนะไปได้ในเซตที่2นะครับ